ฟีเจอร์การแปลภาษาใน iOS 16ที่อยู่ในแอปการแปลภาษาและ Live Text ใช้งานภาษาไทยได้จริงไหมเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิ๊กจะมาลองเล่นให้ดูค่ะใน iOS 16และ iPadOS 16นะคะ Apple มีการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาเกี่ยวกับการแปลภาษาก็คือฟีเจอร์การแปลภาษาไทยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะรองรับในทั้งแอปแปลภาษาหรือว่าแอป Translate และในฟีเจอร์ Live Text ที่เป็นการดึงข้อความออกมาจากรูปภาพและในวิดีโอก็สามารถทำได้ด้วยค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะนุ๊กนิ๊กจะมาลองเล่นให้ดูนะคะเพราะว่าเครื่องที่นุ๊กนิ๊กจะมาลองเล่นให้ดูเนี่ยได้อัปเดตเป็น iOS 16 Public Beta 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมได้เลยค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะกดเข้าไปที่แอปแปลภาษาก่อนนะคะเพื่อลองใช้งานฟีเจอร์การแปลภาษาไทยใน iOS 16 Beta 2ค่ะที่เป็น Public Beta นะคะพอเข้ามาในแอปเนี่ยก็จะมีเมนูอยู่ด้านล่างนะคะจะเป็นเมนูการแปลค่ะแล้วก็การแปลจากกล้องนะคะเมนูการสนทนาแล้วก็รายการโปรดค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยก็คือการแปลค่ะการแปลนะคะสังเกตว่าเราจะสามารถเลือกใช้งานภาษาไทยได้แล้วนะคะเราเลือกภาษาต้นทางก่อนนะคะเช่นนุ๊กนิ๊กอยากจะแปลจากภาษาจีนค่ะเป็นภาษาไทยเราสามารถพิมพ์ข้อความตรงนี้ลงไปนะคะหรือว่าคัดลอกข้อความภาษาจีนลงมาวางได้แต่ว่าเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะลองใช้เป็นการป้อนเสียงลงไปละกันค่ะให้กดตรงเครื่องหมายรูปไมโครโฟนนะคะแล้วก็พูดภาษาจีนลงไปได้เลยค่ะนี่ฮาวนี่เจียวเฉินเมอร์มิงจือนี่นะคะเราก็จะได้การแปลเป็นภาษาไทยที่แปลว่าสวัสดีคุณชื่ออะไรอันนี้ก็ถือว่าสำเนียงของนุ๊กนิ๊กใช้ได้อยู่นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวลองมาแปลจากภาษาเกาหลีละกันค่ะเป็นภาษาไทยนะคะเอาเป็นคำว่าอีลึมีหมอยเนี่นะคะเราก็จะได้การแปลภาษาออกมาซึ่งก็แปลตรงตัวด้วยนะคะเป็นภาษาไทยที่เราสามารถเข้าใจได้เลยต่อไปค่ะเป็นการแปลภาษาจากกล้องนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะมีการเพิ่มอุปกรณ์มาหนึ่งอย่างนะคะก็คือหาบางสิ่งบางอย่างที่มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จที่มีภาษาอังกฤษอยู่นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะใช้กล้องถ่ายไปที่บินอันนี้นะคะที่มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเราต้องกดถ่ายก่อนนะคะเราถึงจะสามารถแปลภาษาได้นะคะเห็นไหมคะพอเรากดถ่ายปุ๊บนะคะเขาก็จะแปลภาษาให้เราทันทีเลยค่ะถึงแม้ว่าข้างบนเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็สามารถดีเทคภาษาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้เราได้ค่ะนอกจากการที่เราสามารถใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายตัวหนังสือที่เป็นภาษาต่างๆนะคะเรายังสามารถแปลภาษาจากรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพ iPhone ของเราด้วยค่ะให้แตะที่ไอคอนตรงนี้นะคะแล้วก็ลองเลือกมาสักอันนึงค่ะสมมุติว่านุ๊กนิ๊กจะแปลอันนี้นะคะนี่ค่ะพอเราเลือกรูปภาพนะคะเขาก็แปลภาษาให้เราทันทีเลยค่ะหลังจากที่เราแปลเสร็จนะคะรูปภาพที่ผ่านการแปลมาแล้วเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราสามารถแชร์รูปภาพนี้ไปให้เพื่อนได้ด้วยนะคะก็ให้กดเครื่องหมายการแชร์ที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกวิธีการแชร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น AirDrop ส่งข้อความส่งผ่าน LINE หรือว่าส่งผ่านแอปต่างๆค่ะและต่อไปค่ะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือการแปลบทสนทนาค่ะซึ่งรองรับภาษาไทยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวตรงนี้จะลองใช้ในการพูดกับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายฟีเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลแบบติดกันก็คือเราสามารถพูดของเราแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยื่นให้อีกคนเพื่อแปลภาษาได้แล้วก็จะมีการแปลแบบตัวต่อตัวนะคะก็คือเราจะเห็นว่าจะมีการแปลสองฝั่งนะคะถ้าเราเลือกเป็นภาษาไหนเนี่ยสมมติว่าเราเป็นคนไทยนะคะเราก็จะมาอยู่ฝั่งที่เป็นภาษาไทยค่ะแล้วเราก็ให้ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษอยู่อีกฝั่งนึงค่ะแล้วก็สามารถกดไมโครโฟนเพื่อพูดได้เลยสำหรับการใช้งานนะคะเดี๋ยวขอลองใช้งานแบบที่เป็นพูดคนเดียวหรือว่าการแปลแบบติดกันก่อนนะคะสมมุติว่าเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะโรลเพย์เป็นชาวต่างชาติที่เป็นคนอังกฤษแล้วก็เป็นคนไทยด้วยค่ะโอเค Hello how are you today นี่นะคะเราก็จะได้การแปลมาแล้วถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะแกล้งเป็นคนไทยค่ะสวัสดีฉันสบายดีนี่นะคะเราก็จะได้คำแปลแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาลองการแปลแบบตัวต่อตัวกันนะคะซึ่งก็คือมีไมโครโฟนให้เรากด2ฝั่งค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะขอเชิญแขกรับเชิญนะคะที่เป็นชาวต่างชาติค่ะมาร่วมพูดคุยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรลเพลย์นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่า
ทีมงานของเรานะคะไม่ใช่ชาวต่างชาติแบบจริงจังนะคะไม่ได้เป็น native speaker นะคะแต่ว่าจะพยายามพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงไหมค่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญคนแรกของเรานะคะน้องอาจะมาเป็นสาวเกาหลีให้เราค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นคนไทยนะคะที่พูดกับคนเกาหลีเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานจริงกันเลยค่ะน้องอายกดปุ่มนี้ค่ะไมโครโฟนอีลูมีหมอเยอะฉันชื่อนุกนิกชายชื่อเนสโซยสบายดีค่ะนี่นะคะการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคำที่น้องอายพูดมาเมื่อกี้นะคะก็สามารถแปลได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจได้ค่ะถ้าสมมุติว่านุกนิกเป็นคนไทยและน้องอายเป็นคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่านแอปแปลภาษาค่ะและนี่ก็คือตัวแทนคนจีนนะคะซึ่งจะมาพูดภาษาจีนกับนุกนิกค่ะนุกนิกก็จะพูดภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเลยค่ะเราเลือกเป็นโหมดนี้นะคะตัวต่อตัวค่ะนี่แล้วเราก็หันด้านภาษาจีนให้เขาพูดนะคะ你会讲中文吗นี่เขาถามเราว่าคุณพูดภาษาจีนได้ไหมนะคะอุ๊ยแปลดีมากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดคำนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องโอเคค่ะต่อไปนุกนิกจะตอบว่าฉันพูดภาษาจีนไม่ได้ช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมเคยนี่เขาก็ตอบว่าแน่นอนได้นะคะซึ่งภาษาจีนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนุกนิกจะมาลองฟีเจอร์การแปลบทสนทนาจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะและนี่ก็คือพี่นนท์นะคะจะเป็นหนุ่มฝรั่งเศสให้นุกนิกในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเลยค่ะสวัสดีช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ฉันหน่อยได้ไหม Bonjour je recommande aller à Paris il y a escargot c'est très magnifique นี่นะคะพี่โน้ตเขาก็พูดว่าสวัสดีฉันแนะนำให้ไปปารีสนะคะมีหอยทากแล้วก็มันสวยมากค่ะก็แปลตรงตัวไหมคะพี่โน้ตจริงๆมันจริงก็คือสุดยอดมากโอ้ยถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าเข้าใจได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นฟีเจอร์การแปลบทสนทนาที่รองรับภาษาไทยแล้วนะคะใน iOS 16 Public Beta 2ค่ะและสำหรับเมนูรายการโปรดนะคะที่เป็นเมนูสุดท้ายในแอปเนี่ยเราสามารถกดไปที่การแปลภาษาของเรานะคะก็จะมีรูปดาวขึ้นมาค่ะถ้าเรากดรูปดาวแปลว่าเรากดเป็นรายการโปรดนะคะแล้วเราก็เข้ามาดูทีหลังได้ค่ะเอาไว้เซฟการแปลภาษาที่เราอาจจะใช้บ่อยๆหรือว่าอาจจะกลัวลืมนะคะก็สามารถกดรูปดาวได้ด้วยค่ะเมื่อกี้เราดูการแปลภาษาไทยในแอปแปลภาษาไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะมาลองเล่นฟีเจอร์ Live Text ที่ก็รองรับภาษาไทยเช่นกันนะคะและที่สำคัญค่ะใน iOS 16เนี่ยรองรับการแปลภาษาไทยผ่าน Live Text ที่อยู่ในวิดีโอได้ด้วยค่ะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะขอลองใช้ฟีเจอร์ Live Text การแปลภาษาไทยนะคะจากรูปภาพที่อยู่ในเครื่องละกันค่ะเลือกเป็นอันนี้ค่ะเป็นภาษาเกาหลีนะคะพอเราเข้ามาในรูปเนี่ยเราก็จะเจอกับสัญลักษณ์ฟีเจอร์ Live Text นะคะพอกดเข้าไปเขาก็จะดีเทคตัวหนังสือที่เป็นภาษาอื่นให้เรานะคะแล้วถ้าเรากดตรงคำว่าแปลภาษาเนี่ยเขาก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราเลยทันทีค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองเป็นภาษาอังกฤษอีกอันนึงแล้วกันค่ะกดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดแปลภาษานี่เราก็จะได้การแปลภาษาแบบนี้มาเลยค่ะเรามาลองฟีเจอร์การแปลภาษาผ่าน Live Text ในวิดีโอบ้างนะคะมาดูกันว่าเขาจะสามารถแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้ไหมนะคะในวิดีโอนะคะให้เราเลือกช่วงของวิดีโอที่มีตัวหนังสือก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเรากดหยุดนะคะตรงนี้จะกดหยุดตรงนี้ค่ะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์ของ Live Text ขึ้นมานะคะนุ๊กนิกกดไปที่สัญลักษณ์ Live Text ค่ะแล้วนุ๊กนิกก็กดแปลภาษาค่ะนี่เขาก็สามารถแปลภาษาจากวิดีโอได้เหมือนกันและที่สำคัญค่ะแปลเป็นภาษาไทยได้แล้วค่ะหลังจากที่ได้โชว์ให้ดูไปนะคะ iOS 16 Public Beta 2เนี่ยสามารถแปลจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รองรับการตรวจจับภาษาไทยที่อยู่ในรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะมาลองทำให้ดูนะคะถึงแม้ว่าเราจะสามารถ select ข้อความภาษาไทยในรูปภาพได้แบบนี้นะคะแต่พอเรากดคัดลอกมาเนี่ยแล้วเรากดวางนะคะมันก็จะกลายเป็นภาษาอื่นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวรอ Apple เขาปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการอาจจะใช้งานการตรวจจับภาษาไทยที่อยู่ในรูปภาพได้ด้วยค่ะ
ั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างฟีเจอร์การแปลภาษาไทยที่อยู่ใน iOS 16ซึ่งตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่นะคะส่วนตัวเต็มของ iOS 16เนี่ยอาจจะปล่อยมาให้เราได้ใช้งานเร็วๆนี้ไม่เกินปลายปีนี้แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ